ข้าสู่รายการใครรักใครหัวใจตรงกันวันหยุดก็ผ่านไปครับใช่แล้ววันใหม่ก็ผ่านมาผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งวันอะไรครับเป็นวันที่เราได้มาพบท่านผู้ชมอีกครั้งไงครับใช่แล้วค่ะที่หายไปนี่ก็ทำให้หัวใจผมเนี่ยรู้สึกมันว้าเหวโอ้ยคิดถึงทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอท่านผู้ชมอีกหวานซะเหมือนกันเลยค่ะยังไม่ได้เจอคุณผู้ชมตั้งนานคิดถึงไม่ครับแม่สดชื่นแจ่มใสซับซ่าไม่เหมือนใครเฟี้ยวด้วยเพราะว่าอะไรไหมคะอยากรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้สิคะโอ้ยน่าเก็บสะสมมากๆไม่ไหวแล้วแม่คนนั้นไม่ใช่สแตมป์สะสมไม่แค่มาสตูเราวันนี้นะครับพาเอากองเชียร์มากันเต็มมากแฟนคลับเขาเยอะมากครับเยอะเลยวันนี้สุดยอดกระรอกน้อยในดวงใจของอิวนั่นสุดยอดกระรอกน้อยนี่นี่ทำไมคะวีทยาเหมือนกันสุดยอดกระรอกแท้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาคนนั้นเป็นใครที่เราแบบรุ่นนักรุ่นหนารับรองสนุกนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักร้องเพลงก็เก่งโอ้แล้วทุกอย่างอ่ะทำอะไรบนสเตจบนเวทีทำดีหมดผมเคยฟังอัลบั้มเขาร้องแล้วฮะไม่ว่าจะเพลงแนวสตริงแนวลูกกุ้งลูกทุ่งกรุงหรือลูกทุ่งลูกกรุงลูกทุ่งเนี่ยเขาร้องได้หมดเลยนะแล้วเพราะด้วยใช่ไหมมาพบกับเขาเลยดีกว่าครับน้องอ๊อฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญเกียรติอะไรทำไมกิ๊กกับใครกับใครกับใครดูแล้วกันไงไม่หน่อยรักกี่คนกี่คนก็รักจะทำอะไรกันกันมันช่างจะยุ่งขอโทษนะอ๊อฟอยากตกนรกเหรอครับพูดถึงอ๊อฟนะครับกับอัลบั้มนี้แน่นอนนะครับโชว์ออฟโชว์ออฟครับวันนี้ก็เลยต้องมีของมาโชว์ออฟเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเป็นนักสะสมเหมือนกันสะสมอะไรครับเป็นนักสะสมซีดีฮะซีดีครับผมซีดีทุกประเภทครับพวกเป็นซีดีคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นซีดีเหตุการณ์ในบ้านอะคาเดมี่ของออฟ3เดือนตลอดครับผมโอ้ยงั้นไปชมกันดีกว่าวันนี้มาดูเพียงส่วนหนึ่งนะครับไปเลยครับเดินชมกันไปเลยค่ะโอ้โหครับไปครับไปครับอะไรต้องมีจูงขนาดนั้นเอมจูงขนาดสนใจซีดีรอบของน้องอีมไหมคะซีดีแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงเหรอครับการทำงานนะครับใช้เวลาในการสะสมก็ตลอดก่อนตั้งแต่ออฟเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วครับซีดีอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่บ้านจังหวัดชัยนาทเยอะกว่านี้ครับผมแต่ไม่สามารถขนมาได้เพราะว่ามันคงจะเยอะมากครับอัลบั้มของออฟเชื่อไหมครอบครัวของพี่ซื้อสูงกับตู้เย็นนิดเขาออกกี่ชุดเชียร์เขาออกกี่ชุดเชียร์แต่ชุดเดียวแหละตั้งตู้เย็นขาเดียวนั่นแหละสูงกับตู้เย็นนิดโอ้โหขอบคุณแล้วกันครับพันนึงก็ไปรู้ไว้ตรงไหนตั้งไว้นั่นทางนี้ดีกว่าเรากลับมาทางนี้หลังจากชมของสะสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับออฟก็ต้องพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเหมือนว่าออฟเขาปลื้มใครบ้างนะครับ5คนมาเริ่มกันจากท่านแรกก่อนเลยครับครับจ๊ะเอ๋อันแน่ไม่คาดคิดเลยว่าต้องเป็นพี่ใช่ไหมล่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจออฟเขาบอกว่าพี่รักออฟมากคุณเนี่ยเอ่ยปากว่าชอบใครบ้างวะผมก็รู้แต่หลายๆคนเนี่ยไม่แน่อาจจะมีนักคอมเข้าไปด้วยนะออฟ
นะตั้งใจไว้นะเราอาจจะเจอกันก็ได้ผมชอบเขาตระกูลอ่ะมีใครบ้างลูกจิ้มพ่อดมลูกจิ้มพ่อดมน้าค่อมน้าค่อมหลานจอยครอบครัวน่ารักดีนะพ่อจิ้มลูกดมน้าค่อมหลานจอยเรามาดูท่านที่สองครับขอบคุณนะครับที่ปลื้มกันนะครับแล้วก็ขอให้ลุยๆนะครับตอนนี้มีงานให้ทำเยอะแยะเลยนะครับก็ตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าพี่จะเข้าไปหาหรือเปล่านะครับก็คือชื่นชอบเข้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่ฟอร์ดเป็นศิลปินคนแรกที่ออฟไปเปิดเพลงของเขาฟังแล้วก็แบบชอบน้ำเสียงเขามากเลยครับมันน่าจะมีก่อนหน้านั้นสักคนหนึ่งนะคือออฟเกิดไม่ทันนะฮะสงสัยป่านนี้คนอีกคนที่พี่โน่ว่าคนจะแก่ไปแล้วล่ะครับไม่เคยสนใจเลยไม่มาเข้าค่ะแม่ชุดเขียวที่นั่งข้างล่างอ่ะพยายามสกรรมให้ดูคนบ้างนะคุณฟอร์ดหน้าเปลื้มอยู่แล้วครับท่านที่3ต่อไปครับสวัสดีครับน้องออฟนะครับพี่กุ้งเองครับก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะฮะบ้านเดียวกันก็รู้มาว่านะครับน้องออฟได้นำเพลงของพี่กุ้งนะครับไปร้องด้วยนะครับในการไปประกวดใน Academy Fantasia นะครับมีโอกาสได้เห็นได้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับคงจะมีโอกาสได้ไปเจอกันในการใครรักใครหัวใจตรงกันสนิทกับคุณกุ้งก็ไม่ได้สนิทนะครับแต่ก็เคยไปดูพี่กุ้งเขาแสดงลิเกครับผมที่จังหวัดชัยนาทนะครับก็คือตั้งแต่ที่ออฟชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็ชอบเพลงของพี่กุ้งเป็นคนแรกเลยด้วยศิลปินทางแถบชัยนาทเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาทางแบบน่ารักน่ารักตีๆขาวๆอะไรเงี้ยนะแล้วคล้ายๆต้นไม้กันแล้วชอบไหมครับชอบสิจ้าชอบไม่น่าหยอดเลยเนาะเอาไปกันใหญ่ครับต่อไปท่านที่4ครับก็ดีครับก็รู้สึกดีกับน้องออฟครับน้องออฟก็เป็นเด็กน่ารักครับเชื่อฟังครับพี่พูดอะไรน้องออฟเชื่อฟังหมดทุกอย่างเลยครับก็อย่าลืมครับน้องออฟไม่แน่เราอาจจะได้เจอกันในรายการก็ได้นะครับแล้วเจอกันร่วมงานเป็นพี่ร่วมงานกันอยู่แล้วเป็นพี่ร่วมงานไม่ใช่เพื่อนร่วมงานนะเป็นพี่ร่วมงานเขาเป็นพี่ครับเพราะว่าเขาเกิดก่อนออฟประมาณ 7-8 ปีได้โอ้โหจริงเหรอครับครับผม 7-8 ปียังพูดไปชัดอีกเหรอเล่นไปรุ่นสมัยนี้ร้องเพลงฉันรักเธอมาด้วยใจมีออฟเนี่ยวัยรุ่นที่ร้องเพลงอักขระชัดเจนมากยอมรับจริงจริงเหรอครับโอ้ยเอ้าคุณจะชมชิม่าเลยอ๋อชิงไหมครับชิงไหมครับจังเลยสุดท้ายครับท่านที่5ครับสนุกที่ทำงานกับน้องออฟนะครับแล้วก็มีความสุขในช่วงที่ทำงานด้วยกันเพราะว่าออฟเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะว่าง่ายบอกอะไรก็ทำเตือนออฟไว้ก็คือว่าคนที่เราที่รักเราที่เป็นแฟนคลับเราเนี่ยคงต้องดูแลให้ดีก็ให้ออฟรักษาแฟนคลับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่แฟนคลับตั้งใจหรือว่ารอคอยนะครับดูแลเขาให้ดีครับเป็นแฟนคลับออฟแล้วทำให้พี่อิจฉาพี่เป็นศิลปินตลกที่เกลียดแฟนคลับผมชอบตบแฟนคลับทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะต้องขับให้รู้เรื่องจะไปเหม่งใจดูออกบางนาคิดดูแฟนตัวเองขับรถเลยตบแฟนตัวเองสร้างงานนะผมคิดว่าหมายถึงแฟนคลับแบบนี้เพราะผมทำไม่ลงหรอกครับแต่บางครั้งเนี่ยนะก็ต้องมีบ้างสวมวิญญาณมนรักอสูรตบจูบตบจูบนี่จะเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าให้คุยต่อดิพักกันไหมเดี๋ยวแม่ห้องเดี๋ยวตบจูบอีกไงช่วงหน้าเรามีละครชื่อตอนสุดแค้นแสนรักทักสักครู่เดียวค่ะหัวใจตรงกันโดย Pond's White Beauty Detox 2 ทางเลือกปรับผิวขาวเพื่อ2 สภาพผิว
ถึงช่วงละครนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Ponds White Beauty Detox นะครับสำหรับโรงลิเกของเราวันนี้เสนอเรื่องราวของเจ้าชายพานนท์ครับที่ถูกช่วงชิงบัลลังก์ไปเมื่อแต่ครั้งเยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ครับก็เกิดคิดจะกอบกู้บัลลังก์คืนเจ้าชายพานนท์มีวิธีแยบยลในการที่ลอบเข้ามาในวังโดยที่ไม่มีใครสงสัยวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสบายดีไหมพี่เจ้าชายสบายดีไหมพี่เฮ้ยทำไมคนดูหายหมดวะเจ้าชายเหรอพี่เจ้าเมืองไม่ใช่เจ้าชายจะร้องแล้วข้าพเจ้ามียถาราชการชั้นพยางผู้มีหน้าตาลูกเหล็กเฮ้ยถ้าลูกเหล็กลิ้นนะตลกอีกทั้งเพลงรอบแถวคลองเฮ้ยทั้งเพลงกระบี่ตีกระบองฉันยังรู้จักช่องลบเลขให้รู้จักลบแล้วก็เป็นปีกแม่รู้จักเลขก็เป็นทางรู้พูดจักทางก็เป็นทางแต่พอหลังก็ขยิงขยิงว่าเฮ้ยพงหายปอดเร็วพงหายปอดพงเป็นลมเอาเยอะในนามของข้าพเจ้าเฟมรัตภูมิชื่ออะไรนะฟิล์มรัตภูมินี่ฟิล์มรัตภูมิหรือว่าสารภูมิครอบครองเมืองใครรักใครมานานแสนนานเสียเหลือเกินใช่แล้วตอนนี้ข้าพเจ้าฟิล์มรัตภูมิโอ้นี่ดิถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดชื่อได้ไหมเรารู้สึกกระดากเหลือเกินกำลังข้าวใหม่ปลามันเพราะมเหสีของเราเนี่ยเพิ่งในอภิเษกสมรสอยู่ด้วยกันเพียง2วันเท่านั้นเองวันนี้จะไปชื่นชมความงามของพระมเหสีสักหน่อยเออ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 ฮะเออเออฮะแพงตะแดงแพงแพงไปละอ้าวชีวิตมนุษย์สุดกำหนดเหมือนเดินทางคดวงแคบบางครั้งผมแอบสะอื้นโถมีราพรื่นเริงร่าไม่มีพ่อแม่พงเผาที่จะคอยเผาฝากพี่ขาดทั้งพวกพ้องน้องพี่เพราะเกิดในที่อนาถาก็เกิดในที่อนาถาไม่เคยภาคภูมิยิ้มเพลเพราะเป็นบุพเพนำพางทำไมร้องอย่างนี้วะอันตัวข้าพเจ้าเองนั้นชื่อว่าพานนท์เป็นโอรสของเมืองพายัพโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าจะตามไปล้างแค้นมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ของข้าข้าเลยจะเอาไปขว้างหน้าบ้านของมันท่านราชครูข้าต้องขอลาไปแก้แค้นให้พ่อข้าไม่รออีกสักท่อนสักกรอนนึงเหรอไปละตกยิ้มยิ้มมาโอ้ว่ายายชิมมาจะไปเก็บเห็ดเฮ้ยไปเกี่ยวเอ๊ะว่าทำไมวันนี้พระตำหนักของพระมเหสีของเราทำไมเงียบเชียบซะเหลือเกินสีอะไรอ่ะสีทนได้ราวดี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 ราวดี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 พี่มาแล้ว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 มาหาพี่เถอะไอ้ฉันรับใช้หรือเพคะพระมเหสีของข้าขยับเพคะหอมหน่อยจะได้ไหมอย่าได้คิดเหนียมอายไปเลยขวัญใจขอหอมหน่อยหอมนิดเดียวไม่ให้เขียวเจ้าเป็นรอยพอหอมส
ิดสักหน่อยอย่าค่อยเอียงอายเลยเธอพร้อมหน่อยจะเป็นใครเจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครถ้าอยากรู้เจ้าลองฟังเพลงนี้ดูแล้วเจ้าจะรู้ว่าข้าเป็นใครได้เลยเตรง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 น้อย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 ใครติดใจลิเกอยากฟังลิเกเร่เข้ามาฟังหน่อยจะส่งเสียงมาเฮ้ยฮันจ้าอุ้ยนู่นคุณแม่ว้าวนู่นคุณนะเอ้ยนั่นก็คุณน้องสาวผู้ใดใจดีช่วยฟังหน่อยสินี้ลิเกอยู่ใหม่ถูกใจก็ไม่ขาดทุนถ้าใครช่วยอุดหนุนรอรุ่นเป็นนางเอกเลยโชว์ออฟวางแผงแล้วทั้งเทปและซีดีจองได้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนี่หมายควายป่ะความครับความ17ปีที่ผ่านมาพ่อแม่ของเจ้าข้าเป็นคนฆ่าตายใช่ไหมตลอด17ปีนี้ข้ายังจำเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในหัวแสดงว่าเจ้าจะกลับมาแก้แค้นข้าไอเด็กหน้าอ่อนอย่างเจ้านะจะมาเทียบฝีไม้ลายมืออย่างข้าได้ใช่ถูกต้องเลยไอ้แกวันนี้แหละข้าจะมาล้างแค้นให้พ่อกับแม่ของข้าได้เลยหยุดนะแม่เจ้าเป็นใครถึงคิดมาทำร้ายพ่อข้านี่เจ้าตบข้าเหรอฝากไว้ก่อนเถอะถ้ามีโอกาสหน้าข้าจะมาเอาชีวิตขนโชนอย่างเจ้าได้หัวใจของแม่นางโอ้โหนี่เขามีส่งจูบด้วยอ่ะอย่าพลาดนะครับอีกครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมแต่ช่วงนี้เราไปพบกับ Beauty Tips by Pond White Beauty Detox กันก่อนครับช่วง Beauty Tips by Pond White Beauty ง่ายแค่นี้ที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีต้อง Pond White Beauty Detox เท่านั้นค่ะเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมละครสนุกๆ กันต่อครับรายการใครรักใครหัวใจตรงกันมาถึงละครช่วงที่2ของเรานะครับหลังจากที่เจ้าชายพานนจากไปเจ้าหญิงอิมนารานะครับก็ทุกข์ระทมด้วยความรักเจ้าเมืองมัทุรีโดนรุกรานทำให้เจ้าเมืองอินทรานะครับคิดจะให้เจ้าหญิงอภิเษกกับเจ้าเมืองอัตคัตเพื่อความสงบสุขเจ้าหญิงจะยอมหรือไม่พานนจะทำเช่นไรเชิญรับชมต่อครับใจซะเหลือเกินไม่มีลอลิงพระองค์องหญิงอิมปัญญาอ่อนไปหลงรักไอ้ลูกศัตรู
ที่เราได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเอาไว้แต่อิมไม่รู้หรอกว่าเราได้หมายมั่นปั้นหม้อเอาไว้ปั้นมือให้มันอภิเษกสมรสใช่กับเจ้าเมืองอัตคัดโอ้โหและปาชเนี่ยนัดหมายกันไว้เจ้าเมืองอัตคัดยังไม่มาสักทีช่วยดูดิกูใช่ลิเกไหมเชิญนั่งนั่งขอพระไทยเจ้ามาก็ทันเวลาพอดีเพราะว่าเราจะได้จัดงานอันใหญ่โตให้สมเกียรติอย่างท่านพ่อเมืองของท่านเนี่ยเป็นเมืองที่ร่ำรวยมหาศาลการแต่งตัวของท่านก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าผู้มีสถุนตระกูลนี่เจ้าเมืองอัตคัดเอาอย่างนี้ภายใน7ราตรีเจ้ายกขันหมากมาอภิเษกสมรสกับลูกสาวของข้าได้พ่อเธอเจ้าอย่าให้หินปูนมันเกาะเลยลูกเฮ้ยสามีไม่ยังไงกับแม่กับฉันยังไงเจ้าก็ต้องแต่งงานกับเจ้าเมืองอัตคัดมาสมองค์หญิงฮะอินทาจะทำลายองค์หญิงของข้าองค์หญิงต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นถ้าเจ้าอยากได้ต้องข้ามศพองค์หญิงไปก่อนขอไม่ยังไงต้องฆ่าท่านสิท่านตายแทนความรักได้ไม่ใช่ข้าเอาเหรอเอ็มนิทราปัญญาอ่อนมาหาพ่อลูกปัญญาสีไม่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าพานนท์ถ้าว่าเจ้าเหรอรักลูกสาวของเราเอาอย่างนี้ถ้าว่าท่านประลองฝีไม้ลายมือกับองค์ชายอัตคัดชนะเราจะยกองค์หญิงให้กับท่านได้เชิญองค์หญิงไปนั่งก่อนอย่าทุกตัวเดี๋ยวคันทั้งคืนเฮ้ยเฮ้ยหมามุ้ยนะเก่งจริงเฮ้วิ่งเข้ามาเอ้ยวิ่งเข้ามาอย่าท้าใหญ่กูจะอยู่หรือมึงจะตายมาลองดูมาตายเฮ้ยเฮ้ยทำแบบที่ข้าทำเองดีนะเข้าใจป่ะแท็กกันแท็กกันเข้าใจป่ะโอเคไอ้ไอ้มาดิชอบเข้าข้างหลังเหรอเจ้าไม่รู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นคนชอบเข้าข้างหลังเอาละเจ้าชนะแต่เจ้าอย่าหวังเลยว่าเจ้าจะได้ลูกสาวข้าไปเป็นเมียมาซะเถอะลูกใครใครก็รักข้าเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยเดี๋ยวนี้หน้าข้าแล้วจะหมายความว่ายังไงคือยังไงข้าก็ไม่ยอมถ้ามีหอยก็แบ่งกันกินบ้างนี่หอยนางรมเอาอย่างนี้เจ้าพานนท์ข้าจะเล่าความเป็นมาให้เจ้าฟังเจ้าจำได้ไหมเมื่อ17ปีที่ผ่านมาข้านี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อเจ้าโดยมือของข้าเองแต่แม่ของเจ้าอ่ะยังไม่ตายจริงเหรอถูกต้องแล้วแม่ข้าอยู่ไหนแม่เองอยู่นี่ถึงว่าสิทำไมองค์หญิงถึงหน้าตาสาดสวยเหมือนแม่ข้าข้าจำภาพนั้นได้ทั้งความสวยทั้งความงามทั้งความเหี่ยวแม่แม่แม่สามี
ราก็จบลงตรงนี้นะครับแหมขมวดปมกันแปลกๆนะครับครับอยู่ดีๆเจ้าหญิงกลายเป็นแม่ของเจ้าชายไปซะแล้วคือแม่ของเขาเมื่อ17ปีเนี่ยผมฆ่าสามีเขาตายเลยผมก็ดึงมาเป็นพระมเหสีแต่ผมแกล้งหลอกคนในเมืองว่าเป็นลูกของผมเอาอย่างนั้นเลยนะคือเขาหาว่าผมเนี่ยมีเมียเด็กเอาละครับถือว่าสนุกละครับแต่ช่วงนี้คงจะต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับว่าแขกร่วมใจของน้องออฟเป็นใครกันสักครู่เดียวครับพักสักครู่ช่วงเปิดตัวแขกร่วมใจสนับสนุนโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณค่ะครับแขกรับเชิญต้องเลือกภาพแขกร่วมใจทั้ง5ท่านให้ตรงกับตู้เบอร์ดี้ทั้ง5ตู้แล้วมาลุ้นกันว่าแขกร่วมใจเป็นใครและมอบโชคให้เท่าไหร่วันนี้5ท่านนะครับต้องถูกจัดเรียงลำดับใหม่นะครับคุณอ๊อฟต้องเรียงครับไปยังตู้เบอร์ดี้ต่างๆของเราใช่แล้วเริ่มที่ตู้ที่1ครับจะเป็นของใครดีครับเป็นของคุณจิตินันพี่ไมค์ฮะคุณไมค์ครับเบอร์ดี้2 2เป็นพี่ฟอร์ดแล้วกันครับฟอร์ดเฟียสโฟก3ครับที่3น่าจะเป็นคุณกิติกรเพ็ญโรจครับคุณเบิร์ดครับโอเคท่านที่4ครับพี่ค้อมชวนชื่นค้อมชวนชื่นสุดท้ายแน่นอนคือคุณกุ้งคุณจุ้งฮะจุ้งกุ้งกุ้งกุ้ง5ท่านคิดว่าใครมาครับออฟทายมันเลยคิดว่าใครน่าจะมาเครียดเลยนะเนี่ยพี่กุ้งสุธิราชนะทำไมถึงคิดเป็นคุณกุ้งทำไมถึงคิดเป็นคุณกุ้งเพราะว่าดูจากรูปแล้วเขายิ้มจริงใจดีฮะจิตก็จิตอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาร่วมลุ้นกันครับว่าแขกร่วมใจของเราวันนี้คือมาเลยครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากคุณกุ้งวิปลาสใช่กุ้งอ๋อกุ้งสุธิราชแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันนี้มาปกติได้เจอกันบ่อยไหมกับพี่กุ้งพี่เคยเจอน้องออฟมาครั้งหนึ่งครับผมไปดูลิเกไปดูลิเกครับไปกับเพื่อนใช่แต่ว่าออฟไปผ่านหน้าบ้านพี่กุ้งบ่อยมากเลยนะครับไปทำอะไรฮะเพราะว่าเมื่อก่อนออฟชอบลิเกอ่ะแต่ก็ยังหาวิธีไปแสดงลิเกไปเล่นลิเกไม่ได้ก็แบบต้องมาขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมาบ่อยๆถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดีมากคือพูดง่ายๆอยากเข้าร่วมวงร้องลิเกด้วยจะมีใครเห็นเราแล้วก็เอ้าหนูเล่นลิเกไหมสนไหมอะไรอย่างนี้เอาละครับถ้าอย่างนั้นมาดูดีกว่าว่าครับว่าคุณกุ้งจะมอบโชคให้กับคุณออฟเท่าไหร่นะครับมาดูที่ตู้เบอร์ดี้ที่5นะครับมาเลยครับว่าจะได้ 3,000 หมื่นไม่หมื่น 5,000 1ล้านครับเย้เล็กๆน้อยๆรับกันไปจากเบอร์ดี้กาแฟกระป๋องของเรานะครับคราวนี้จะให้น้องออฟกับน้องกุ้งร้องเพลงคู่กันสักเพลงค่ะเพลงนี้ดังที่สุดแล้วขอให้พระเอกเป็นโรคหัวใจไม่ใช่เลยนะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอโอเคงั้นเรามาเชิญชมกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเลยค่ะเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ใจตรงกันโดยดีดีคุยฟรีไม่ต้องเติมเงินบริการใหม่จาก AIS สวัสดีแขกร่วมใจต้องเลือกแผ่นป้ายสวัสดี 1,000 ป้ายจาก 10,000 ป้ายซึ่งมีรูปหัวใจ5ขนาดซ่อนอยู่ด้านหลังผู้ร่วมรายการต้องเลือกหัวใจที่มีขนาดเท่ากันถึงจะได้รับเงินรางวัลจากทางรายการตอนนี้ต้องมาเลือกกันแล้วล่ะครับ 1-5 เป็นของน้องออฟ 6-10 เป็นของน้องกุ้งใจตรงกันเริ่มจากออฟครับสวัสดีป้ายไหนเอ่ยสวัสดี4นะครับมาดูว่าหัวใจจะเล็กจะใหญ่จะกลางขนาดไหนมาเป็นหัวใจดวงเล็กสุดกุ้งต้องหาหัวใจดวงเล็กสุดให้เจอครับ7ครับ7นะคะแต่ๆๆๆเล็กไปเล็กเป็นเกือบเล็กใกล้เคียงครับไม่ใช่แล้วต่อไปออฟเลือกครับ2ครับ2ครับ3นะคะยินดีด้วยตันตันหัวใจใหญ่สุดครับ8ครับสวัสดี8นะครับมาดูสิว่าจะเล็กจะใหญ่หรือเปล่าจะเล็กจะใหญ่ไหมยังได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับผู้เล็กสุดออกไปแล้ว1ครับสวัสดี1 1นะคะเดดเดดเซ็นเตอร์เอาล่ะมีเสร็จหาให้เจอนะครับถ้าพลาดรู้สึกจะหมดแล้วนะครับหมดเอาตามกองเชียร์9ครับ1 2 3 4 9สวัสดี9นะครับมาดูครับเย้เย้โบเบ้หมดแล้วไม่เป็นไรหัวใจทุกกระดาษออกแล้วค่อยๆเปิดหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วเซ็งเซ็งจริงเลยเซ็งมาดูครับเซ็งมากมาดูใจไม่ตรงกันแต่วันนี้ได้เจอกันก็สบายใจและทั้งคู่ก็มีสิ่งที่อยากจะฝากถึงกันไหมครับกุ้งมีอะไรอยากฝากน้องออฟเอาเลยครับก็นะครับอยากเห็นออฟเจริญเติบโตในวงการบันเทิงให้อย่างเต็มที่สูงสุดนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆคลับของน้องออฟทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนคนชัยนาทเหมือนกันนะจังหวัดเราดังเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดออฟแล้วครับมีอะไรอยากฝากถึงพี่กุ้งครับได้เลยวันนี้ก่อนอื่นแล้วต้องขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับที่เปิดความเป็นลูกทุ่งให้กับชีวิตของออฟครับผมออฟรักเพลงลูกทุ่งได้ครับเพราะพี่กุ้งครับเป็นครูเลยเป็นครูเพราะออฟชอบชื่นชอบเสียงน้ำเสียงของพี่กุ้งมากมันพูดยังไงเดี๋ยวนะเปิดความเป็นลูกทุ่งเปิดใจมันเหมือนเปิดอะไรสักอย่างไม่ร้องเขาอินเทรนไงสับจะไปรื่นหน่อยงั้นเราปิดความเป็นลูกทุ่งเปิดแล้วก็เปิดเอาผู้ก็มีของมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับของใครเอ่ยอันนี้ของออฟนะครับให้พี่กุ้งนะครับแกะเลยครับทางรายการเราให้แกะเลยแกะเดียวมอบกันแล้วแกะเลยดูที่ว่าออฟเอาอะไรมาฝากได้ไวครับช่วยแพะหน่อยนะครับแกะครับแกะรอมแกะรอมและแล้วนะครับได้มาแล้วครับตื่นเย้มาช้าไม่ใช่มาช้าหรอกอีกหน่อยตลกจะตกอ่ะโอ้โหโคมไฟใช่ป่ะครับโคมไฟฐานมันอยู่นี่ครับอะไรอ่ะฐานอยู่นี่เยอะๆๆกันเต้นๆๆๆๆอะไรเนี่ยโคมไฟเวลาใช้ก็อันนี้เสียบปลั๊กอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเสียบไปตรงนี้เลยครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่อย่างนี้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไปไปเล่นข้างนอกกันสองคนกันโอเคขอบคุณครับก็เป็นของเมื่อกี้ได้ของขวัญไว้แล้วนะครับต่อไปเป็นของเรียมนะครับซึ่งนี่ไม่ต้องแกะเลยครับพอดีออฟไม่ต้องแกะเลยครับออฟบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วด้วยครับพิฆเนศเพราะว่าเห็นว่าเหมาะกับน้องออฟนะครับเป็นคนที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นลิเกร้องเพลงนะครับเป็นศิลปินตรงนี้เหมาะสมที่จะได้ของที่ล้ำค่าอย่างนี้เป็นบาร์ดาร์ดเลยครับครับยังไม่หมดแค่นี้มีรูปภาพจากชีแอดมูฟมอมให้ด้วยค่ะใครทั้งคู่เลยนะครับเก็บไว้เป็นของที่ระทึกนะครับระลึกระลึกระลึกขอบคุณครับครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสองหนุ่มนะครับทั้งคุณกุ้งสุทธิราชแล้วก็น้องออฟนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาในการของเรานะครับ